ประสงค์หลักของ CVTech ตอนแรกเลยนะคะอยากให้มีสร้างความแตกต่างเพราะว่ามันจะลิงก์ไปถึงระเบียงเศรษฐกิจที่เราเคยได้ยินเรื่องของ GMA Great แม่โขง Subregion นะคะของพาร์ทเนี้ยจะเป็นพาร์ทของ Southern Economic Corridor แล้วเราบอกว่าเอ้ยถ้าเราทำได้นะคะไทยกัมพูชาเวียดนามเรามาร่วมมือการขนส่งทางทะเลเป็นลำดับแรกดีไหมเพราะว่าเรามีการเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์หรือพัฒนาการมานานประเทศไทยมีท่าเรือคลองใหญ่นะคะที่จังหวัดตราดที่จะเป็นจุดศูนย์กลางได้แต่ว่าตัวศักยภาพของท่าเรือยังต้องการพัฒนาอีกเยอะนะคะเพื่อเข้าสู่ระดับสากลส่วนกัมพูชาก็จะมีท่าเรือศรีฮานุวิวกับท่าเรือเอกชนในจังหวัดใกล้เคียงและที่เวียดนามมีท่าเรือฟูกัวถ้า3ท่าเรือนี้เชื่อมโยงกันได้ไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวคิดว่าจะเป็นจุดเด่นที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนมุกเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์ว่าคือจริงๆแต่ละประเทศคือมีท่าเรือของตัวเองอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าณวันนี้เราอาจจะไปมาหาสู่กันหรือว่าใช้ประสิทธิภาพในการค้าขายระหว่างกันที่มันไม่มากพอแต่ถ้าเกิดว่ามีอันนี้มันจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งมันมีทั้งการเดินเรือของตัวท่องเที่ยวเดินเรือท่องเที่ยวนะคะเช่นเรือยอร์ชหรือว่าเรือครูซลำใหญ่ๆที่อาจจะเคยเห็นที่เข้ามาจอดที่สินคานูวิวแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพราะว่าจะทำให้ประเทศอื่นๆนอกอาเซียนนะคะหรือในอาเซียนด้วยกันเนี่ยสามารถใช้ท่าเรือตัวนี้เกิดประโยชน์ด้วยอาจารย์ขามองว่าตัว CVTech เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยต่อยอดหรือว่าสร้างประโยชน์เสริมศักยภาพให้กับ EEC ยังไงบ้างคะจากการที่ EEC เนี่ยนะคะถือว่าเหมือนแบบเป็นไข่แดงที่สำคัญมากอาจจะเป็นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในระดับอาเซียนถ้า EEC เป็นไปตามแผนที่ทำไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมีการพัฒนาพื้นฐานเด่นที่สุดก็คือ 5G ถ้าจะเชื่อมโยง CVTech เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นตัวเสริมทำให้ EEC เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้มองเห็นการเชื่อมโยงของ3ประเทศมากขึ้นและรวมทั้งอาเซียนทางด้านของทางเมียนมานะคะหรืออาจจะเป็นทางจีนตอนเหนืออยู่นานเข้าไปด้วยถามว่าประโยชน์หรือจะทำให้ EC เนี่ยมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นไหม EC อาจจะบอกว่าเขามีเสน่ห์เขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทาง CVTech เองเนี่ยคงจะช่วยในด้านของการเชื่อมโยงนะคะการคมนาคมโลจิสติกแน่นอนละถ้าเกิดมีรถไฟความเร็วสูงจาก EEC เนี่ยไม่ได้จบเฉพาะตรงที่โครงการนั้นแต่เชื่อมโยงมาถึงจังหวัดตราดนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวคนที่ทำงานใน EEC ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นเอ็กซ์แพตนะคะก็คือชาวต่างชาติที่เข้ามาเขาคงต้องการพักผ่อนเพราะนั้นตัว 3-4 จังหวัดของเรานี่นะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้ expat ได้เข้ามาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวตัวนี้ก็อาจจะเป็นการกระจายรายได้นะคะให้กับคนในชุมชนแล้วก็อาจจะเดินทางเลยไปถึงจังหวัดเพื่อนบ้านได้ด้วยเพราะฉะนั้นโครงการ CVTech เนี่ยเราไม่ได้มองประโยชน์เฉพาะประเทศไทยนะคะไม่ใช่มองเฉพาะ4จังหวัดแต่เรามองว่าจะเป็นการขยายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดด้วยคือต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ